ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้ข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยบอกเลยนะครับว่าหน้าตาดูดีน่าทานสุดๆแต่ว่ารสชาตินั้นจะอร่อยถูกปากแค่ไหนให้คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้บรรยายกันได้เลยครับเอาละครับข้าวแกงกะหรี่น้องหมีนะฮะมาชิมก่อนดีกว่าข้าวก่อนข้าวเอาข้าวเราก็ผัดนะอร่อยจริงต้องบอกก่อนว่าแกงกะหรี่อินเดียแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างขนาดนี้เขาดูไม่ออกบ้างเนี่ยว่านี่คือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจะพูดว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นข้าวแกงกะหรี่ของอินเดียมันจะมีความเผ็ดร้อนแต่ตอนดมเลยแต่ของญี่ปุ่นมันจะมีความนวลๆบางคนก็บอกว่าอยากให้ดูกลมกล่อมยิ่งขึ้นให้ใส่เนยลงไปก่อนเสิร์ฟแต่เราว่าอยากให้คุณลองเอาฟุตเบดแอปเปิลแบบที่พวกเราทำใส่เพราะว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วมันอร่อยนะมันเหมือนรสชาติเนี่ยกินได้เยอะขึ้นเลยถ้าถามผมนะปกติเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแบบจะเลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือกินง่ายแล้วก็คนไทยผมเชื่อว่าแบบหวานนำเนี่ยแกงอะไรก็ตามที่แบบมีรสชาติหวานหน่อยเพลินอันนี้คือแบบนั้นแล้วยิ่งกินยิ่งสดชื่นข้าวผัดก็ดีมากคือแบบใช่นอกจากข้าวผัดแล้วถ้าแบบเราต้มหม้อใหญ่ใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอาจจะเป็นแบบครัวซองบ้างเฮ้ยโอ้ขนมปังปิ้งบ้างคุณเปลี่ยนใจเนี่ยนะคือคาร์โบไฮเดรตอะไรก็มาเหอะมันบ่งมันบดก็น่าจะอร่อยอ่ะคืออร่อยมากๆนะครับแล้วที่สำคัญคือรู้สึกว่าแกงอันเนี้ยหวานเปรี้ยวนิดแต่ว่าไม่ได้เค็มค่ะข้าวผัดของเรารสชาติกำลังดีมันเสริมกันนะฮะดังนั้นก็แนะนำเลยว่าถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยทำข้าวผัดง่ายๆแบบนี้แล้วก็เอ้ยหาแกงกินด้วยนี่เลยไม่ต้องไปต่อคิวกินร้านไหนเราร้านไหนคุณพูดที่คุณแค้นขนาดนี้เราทำกันเองก็ได้พูดถึงใครพูดถึงใครพูดลอยๆร้านที่คุณโทรไปตอน 11:10 แล้วบอกว่าปิดแล้วเหรอฮะหมายถึงว่าเต็มแล้วอย่างนี้เหรอเราทำกินเองก็อร่อยค่ะพยางกี่พยางชื่อไม่บอกหาเองสองพยางใช่ไหมฮะอ่ะคุณไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยน่ารักน่าทานกันไหมล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรนี้ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเราแข่งกันเราก็รู้สึกว่าแข่งกันไปทำไมมันเท่านั้นจริงๆมันเท่านั้นจริงๆดังนั้นความอร่อยอะไรก็แล้วแต่มันโทษกันไม่ได้มันอยู่ที่คนสั่งและคนทำก็กล้ามกลืนกันไปอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยอร่อยทุกเมนูเดี๋ยวคนดูเขาไม่เชื่อนะอร่อยจริงทุกเมนูนี่พูดจริงไหนคุณบอกว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวแกงกะหรี่ฮิตมากฮิตมีอยู่ร้านนึงที่คุณบอกว่าเข้าไปปุ๊บโทรจองคิวอ๋อใช่แถวนี้เองแถวนี้พระราม3บ้านเราเราก็รู้สึกว่าโหเธอจองคิวขนาด2อาทิตย์ขนาดนี้ทำกินเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ใช่